วัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตไหมคะเฮ้ยแกรู้ป่ะเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาฉันเนี่ยไปกินส้มตำที่แพรีสมาแหละแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าคนขี้โม้เอ๊ะหรือแบบนี้มันเรียกว่าคนขี้อวดดูยังไงว่าแบบไหนเรียกว่าอวดแบบไหนเรียกว่าโม้ขี้อวดบ้านเรามีรถด้วยคือคนที่เขาพูดโชว์ในสิ่งที่เขามีแล้วเขาอยากจะให้คนอื่นรู้แต่ว่าคนขี้โม้เนี่ยเราก็มีคือพูดในสิ่งที่ไม่มีแต่ขอพูดไว้ก่อนงั้นถ้าเกิดคนขี้อวดกับคนขี้โม้มาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนู้บ้านเรามีสระว่ายน้ำด้วยโอ้ยก็แค่สระเราก็มีสระอะไรสบู่เรามีแฟนด้วยแหละแฟนเราหล่อมากที่เธอแค่แฟนเรามียิ่งกว่าแฟนอีกอะไรยิ่งกว่าแฟนเออเราถูกหวยด้วยแหละเฮ้ยถูกหวยแค่ครั้งเดียวถ้ามาเป็นดีใจฉันเนี่ยถูกประจำถูกบ้านฉันมีนี่บ้านเราก็มีนี่พ่อเราเป็นนายพลพ่อเราก็เป็นนายพลนายพลอะไรพลละเรือนเห็นเกี่ยวกับคนขี้อวดหรือคนขี้โม้ยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์คุยกันถ้าถูกใจความหา5บาท10บาทในคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนความสนุกในคลิปใหม่ๆต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอะไรยิ่งกว่าแฟนเพราะไงลูกเอาใหม่เราก็มีไม่ยืนเก่าเลยมือมาช่วยตรงไหนฉันนี้ถูกประจำถูกมา